สวัสดีครับก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยมีผู้คนอาศัยอยู่หลายหมู่บ้านแต่เมื่อมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนรัฐบาลได้เวนคืนที่ดินโดยมอบพื้นที่ทำกินให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการทดแทนพื้นที่เดิมทำให้ผู้คนต้องอพยพออกไปเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จพื้นที่บริเวณนี้นั้นก็จะจมอยู่ใต้น้ำวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพามาพบกับเมืองใต้บาดาลโผล่หลังน้ำในเขื่อนลดลงถึงขีดสุดแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องด้วยนะครับในปี2562เมืองที่เคยอยู่ใต้น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรากฏขึ้นหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงอย่างหนักปริมาณน้ำที่ควรจะมีในระดับร้อยละ40แต่ปริมาณน้ำกลับเหลือเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นจนทำให้เห็นวัดที่จมอยู่ใต้บาดาลมากกว่า20ปีสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคือวัดเก่ามีสิ่งปลูกสร้างทั้งโบสถ์มหาอุดโบสถ์โบราณพระพุทธรูปขนาดใหญ่และยังมีทั้งรูปปั้นพญานาคที่ยังมีปรากฏให้เห็นวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดหนองบัวเก่าตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักในปีนั้นแต่ในสิ่งเลวร้ายก็มีสิ่งสวยงามดังที่ปรากฏให้เห็นและทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือนั่นเองเราย้ายไปดูทางภาคใต้กันบ้างนั่นก็คือเมืองเก่าแก่โผล่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาหมู่บ้านดังกล่าวคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า100ปีสาเหตุก็หนีไม่พ้นจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักในปี2559สิ่งที่เห็นอยู่นี้คือหมู่บ้านเก่าชื่อว่าหมู่บ้านโตหมู่5ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลากว่า100หลังที่จมน้ำกว่า36ปีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่รุ่งเรืองถือเป็นปรากฏการณ์หาชมได้ยากเมื่อน้ำท้ายเขื่อนบางลางลดลงอย่างต่อเนื่องจุดนี้มีทั้งวัดมัสยิดโรงเรียนสุสานโรงพักสถานีอนามัยและโรงไฟฟ้าย่อยเป็นหมู่บ้านที่ยังหลงเหลือเขาเดิมเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งและยังเหลือให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วยมาต่อกันที่ภาคอีสานกันบ้างนั่นก็คือวัดโบราณโผล่กลางน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์เกิดจากน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลงถึงขั้นวิกฤตลดลงอย่างหนักในรอบ53ปีวัดวุฒิสินชัยตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอายุกว่า100ปีโผล่พ้นน้ำขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือซากอุโบสถเก่าของวัดมีแนวกำแพงโดยรอบที่ก่อสร้างด้วยอิฐมอนแดงสภาพยังคงแข็งแรงส่วนหลังคาได้พังทลายลงมาแล้วส่วนตรงกลางอุโบสถมีจุดที่ประดิษฐานพระประธานและยังมีจุดฝังลูกนิมิตเอกอยู่รอบอุโบสถและในปี2563ได้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนักจนสามารถเห็นซุ้มประตูและซากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในรอบ53ปีนั่นเองไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะครับในปี2561ชนรับประทานนครศรีธรรมราชได้พร่องน้ำออกร้อยละ60เพื่อรองรับน้ำฝนปลายปี2561ในอ่างเก็บน้ำคลองกระทูลตำบลกระทูลอำเภอพิปูนปรากฏว่าผลจากการพร่องน้ำในครั้งนี้ทำให้เห็นซากปรักหักพังของบ้านเรือนชาวบ้านซากวัดวาอารามที่จมอยู่ใต้น้ำนานกว่า30ปีจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปี2531โดยน้ำป่าไหลหลากและภูเขาถล่มในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายนับพันรายถือว่าเป็นมหาวิปโยคครั้งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการพร่องน้ำในครั้งนี้ทำให้คนรุ่นใหม่และคนที่สูญเสียในเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้มาเยี่ยมเยียนและรำลึกถึงคนที่รักเป็นจำนวนมากมาต่อกันที่จังหวัดระยองกันต่อเลยครับหลังจากที่อ่างเก็บน้ำประแสแห้งขอดก็เลยมีซากของวัดถนนโรงเรียนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหลังจมบาดาล20ปีณที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านหนองม่วงตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์ชาวบ้านก็พากันไปไหว้ไปถ่ายรูปที่ระลึกเป็นจำนวนมากรัฐบาลได้เวรคืนที่ดินตั้งแต่ปี2543เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำประแสและหมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยโผล่ขึ้นมาอีกเลยตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จจนมาถึงปี2563นี้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนักจึงได้เห็นหมู่บ้านนี้อีกครั้งจึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากวัดจมน้ำสังขบุรีหลังการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วเสร็จพื้นที่หลังเขื่อนก็มีน้ำท่วมสูงวัดและชุมชนจึงจมใต้บาดาลกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2496อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีดินแดนใกล้กับชายแดนไทยพม่าห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี220กิโลเมตรโดยประมาณถ้าอยากจะเดินเข้าไปชมความสวยงามแบบให้เห็นกับตาแนะนำเป็นช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมเพราะน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมากจนสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้แต่จะเห็นแค่ส่วนของกำแพงด้านนอกโบสถ์เท่านั้นตัวโบสถ์จะเหลือแค่เพียงผนังไม่มีส่วนหลังคาโบสถ์ให้เห็นอีกแล้วแต่ภายในผนังโบสถ์ยังพอจะได้เห็นลวดลายศิลปะแบบมอญให้เห็นอยู่เป็นลายของซุ้มองค์พระพุทธรูปที่จะอยู่ตามผนังมีความสวยงามเป็นอย่างมากสุดท้ายมาที่โคราชกันบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่เมืองเก่าแต่เป็นถนนสายเก่าสถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำตะคองจังหวัดโคราชลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2558มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง59ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 18% ของความจุเขื่อนทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำภายในเขื่อนที่ลดลงทำให้มีถนนโผล่ขึ้นมาที่บริเวณกลางเขื่อนที่มีระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้นเป็นถนนมิตรภาพสายเก่าที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาก่อนที่จะมีการสร้างถนนมิตรภาพสายใหม่ที่เป็น6เลนจึงทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ถนนมิตรภาพสายเก่าที่โผล่ขึ้นมาใช้สัญจรไปมาเพื่อชมบรรยากาศที่แปลกใหม่ได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้ที่ถนนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่ถ้าน้ำในเขื่อนลำตะคองปีไหนลดลงอย่างหนักก็จะพบกับถนนมิตรภาพสายเก่านี้โผล่พ้นน้ำให้ชาวบ้านเห็นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มานำเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับถ้าชอบผลงานของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ